ผมชื่อนายประชาสมจันทร์ครับอายุ28ปีครับผมเริ่มต่อยมวยเพราะผมชอบครับชอบแบบอยากเป็นฮีโร่ครับแบบครั้งแรกครับครั้งแรกที่ผมขึ้นชกในเวทีครั้งแรกตื่นเต้นครับพอต่อมามันเคยชินเหมือนกันเหมือนเคยชินกับการต่อยการซ้อมต่อไปก็เหมือนสึกธรรมดาธรรมดาเหมือนคนทำงานปกติครับก็ถ้าเปรียบเพิ่งเงินค่าตัวชกเลยเป็นเงินเดือนครับค่าตัวผมประมาณเกือบ500,000ครับความฝันของผมก็คือผมชกมวยแบบตั้งสติตัวเองครับสติไฟชกอันนี้ห้ามไม่อยากจะแพ้ใครง่ายครับแพ้ยากครับแบบชกแบบชนะตลอดอะไรประมาณนี้ครับชุ่ม